พระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่บทโพรสารนักบุญลูกาบทที่15ข้อที่1ถึงข้อที่3และข้อที่11ถึงข้อที่32เวลานั้นบรรดาคนเก็บภาษีและคนบาปเข้ามาใกล้เพื่อฟังพระเยซูเจ้าชาวฟาริสีและธรรมจารย์ต่างบ่นว่าคนนี้ต้อนรับคนบาปและกินอาหารร่วมกับเขาพระองค์จึงตรัสอุปมาเรื่องนี้ให้เขาฟังพระองค์ยังตรัสอีกว่าชายผู้หนึ่งมีลูกสองคนลูกคนเล็กพูดกับบิดาว่าพ่อครับโปรดยกสมบัติส่วนที่เป็นมรดกแก่ลูกเถิดบิดาก็แบ่งทรัพย์สมบัติให้แก่ลูกทั้งสองคนต่อมาไม่นานลูกคนเล็กรวบรวมทุกสิ่งที่มีแล้วเดินทางไปยังดินแดนห่างไกลที่นั่นเขาประพฤติเสเพลผลาญเงินทองจนหมดสิ้นเมื่อเขาหมดตัวก็เกิดกันดารอาหารอย่างหนักทั่วดินแดนนั้นและเขาเริ่มขัดสนจึงไปรับจ้างอยู่กับชาวเมืองคนหนึ่งคนนั้นใช้เขาไปเลี้ยงหมูในทุ่งนาเขาอยากกินฝักถั่วที่หมูกินเพื่อระงับความหิวแต่ไม่มีใครให้เขาจึงรู้สำนึกและคิดว่าคนรับใช้ของพ่อฉันมีอาหารกินอุดมสมบูรณ์ส่วนฉันอยู่ที่นี่หิวจะตายอยู่แล้วฉันจะกลับไปหาพ่อพูดกับพ่อว่าพ่อครับลูกทำบาปผิดต่อสวรรค์และต่อพ่อลูกไม่สมควรได้ชื่อว่าเป็นลูกของพ่ออีกโปรดนับว่าลูกเป็นผู้รับใช้คนหนึ่งของพ่อเถิดเขาก็กลับไปหาพ่อขณะที่เขายังอยู่ไกลพ่อมองเห็นเขารู้สึกสงสารจึงวิ่งไปสวมกอดและจูบเขาลูกจึงพูดกับพ่อว่าพ่อครับลูกทำบาปผิดต่อสวรรค์และต่อพ่อลูกไม่สมควรได้ชื่อว่าเป็นลูกของพ่ออีกแต่พ่อพูดกับผู้รับใช้ว่าเร็วเข้าจงไปนำเสื้อสวยที่สุดมาสวมให้ลูกเรานำแหวนมาสวมนิ้วนำรองเท้ามาใส่ให้จงนำลูกวัวที่คุณอ้วนแล้วไปฆ่าแล้วกินเลี้ยงฉลองกันเถิดเพราะลูกของเราผู้นี้ตายไปแล้วกลับมีชีวิตอีกหายไปแล้วได้พบกันอีกแล้วการฉลองก็เริ่มขึ้นส่วนลูกคนโตอยู่ในทุ่งนาเมื่อกลับมาใกล้บ้านได้ยินเสียงดนตรีและการร้องรำจึงเรียกผู้รับใช้คนหนึ่งมาถามว่าเกิดอะไรขึ้นผู้รับใช้บอกเขาว่าน้องชายของท่านกลับมาแล้วพ่อสั่งให้ฆ่าลูกวัวที่ขุนอ้วนแล้วเพราะเขาได้ลูกกลับคืนมาอย่างปลอดภัยลูกคนโตรู้สึกโกรธไม่ยอมเข้าไปในบ้านพ่อจึงออกมาขอร้องให้เข้าไปแต่เขาตอบพ่อว่าลูกรับใช้พ่อมานานหลายปีแล้วไม่เคยฝ่าฝืนคำสั่งของพ่อเลยพ่อก็ไม่เคยให้ลูกแพะแม้แต่ตัวเดียวแก่ลูกเพื่อเลี้ยงฉลองกับเพื่อนๆแต่พอลูกคนนี้ของพ่อกลับมาเขาคบหญิงเสเพลหลานทรัพย์สมบัติของพ่อจนหมดพ่อยังฆ่าลูกวัวที่อ้วนแล้วให้เขาด้วยพ่อพูดว่าลูกเอ๋ยลูกอยู่กับพ่อเสมอมาทุกสิ่งที่พ่อมีก็เป็นของลูกแต่จำเป็นต้องเลี้ยงฉลองและชื่นชมยินดีเพราะน้องชายคนนี้ของลูกตายไปแล้วกลับมีชีวิตอีกหายไปแล้วได้พบกันอีก